ดมหน่อยสำหรับ23 Mania เท่านั้นสปอนเซอร์ใจดีค่ะ Hoop Station เนี่ยมีส่วนลดมาฝากสำหรับการสั่งซื้อ Air Jordan 11 Pure Violet เท่านั้นนะคะเพียงแค่เพื่อนๆค่ะใส่โค้ด May23 นะคะเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันที 10% ค่ะรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่าโค้ดส่วนลดเนี่ยมีอายุเพียงแค่7 วันเท่านั้นค่ะหลังจากที่คลิปนี้ออนแอร์แล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมิตุกับแอมิตเอก็ไม่เหมือนคนเช่นเคยค่ะเรามาติดตามชมเกมที่2ของวันกันเลยนะครับคราวนี้ไปฝั่งตะวันตกกันบ้างเป็นการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน TNT เกมที่2ติดต่อกันเลยนะครับเป็นดับเบิลเฮดเดอร์เหมือนกับ True Visions ของบ้านเราเนี่ยแหละครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนจะเล่าให้ฟังนะครับรบกวนนิดเดียวครับช่วยกดซับกดติดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดมุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันเรามาเข้าสู่เกมกันเลยดีกว่าครับทีมอันดับ1 Phoenix Suns ที่เสมอซีรีส์กันอยู่2-2นะครับกับทีมอันดับ4อย่าง Dallas Mavericks เกม5ครับทั้ง2ทีมยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมบรรยากาศในสนามวันนี้นะคะโอ้โหดูคึกคักเป็นพิเศษแต่เปิดเกมมาเป็น Dallas Mavericks ค่ะที่ออกตัวได้ดีกว่านะคะทั้งการยิง2แล้วก็3คะแนนนำโดยลูคาดอนชิกเจ้าเก่านี่แหละค่ะร่วมกับโดเลนฟินนี่สมิธทำให้ Dallas Mavericks เป็นฝ่ายออกนำไปก่อนแต่ซันซีก็ไม่ยอมค่ะได้เดวิดบุ๊กเกอร์เดินหน้าโกยแต้มสมก็เป็นคนที่ทำแต้มในควอเตอร์แรกเนี่ยเป็นอันดับ1ของลีกบุ๊กเกอร์กดไปถึง12แต้มพาซันไล่บี้มาพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เนี่ยฟินิกซ์ซันเน้นเกมรับใส่ลูก้านะคะทำให้ลูก้านี่ยิงยากแล้วก็พลาดเองเยอะพร้อมกับเน้นโจมตีวงในเป็นเกมที่มันมากๆค่ะไม่มีใครยอมใครง่ายๆซันขึ้นนำเนี่ยดัลลัสก็เอาคืนแต่จบครึ่งแรกเป็นซันค่ะที่เป็นฝ่ายนำเพียง3แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังเป็นอีกครั้งที่ซันทำได้ดีพวกเขารัน10-2กับวงนอกได้เดวินบุ๊กเกอร์วงในได้เดอังเดรย์เอตันบางช่วงในนำห่างอยู่กว่า2หลักนะคะดัลลัสแมฟเวอริกส์เนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเกมบุกของเขาค่ะช็อตไปแบบดื้อๆไม่มีฟิลโกไม่มีแต้มเลยกว่า4นาทีกลายเป็นควอเตอร์แห่งความพังค่ะตกเป็นฝ่ายตามนะคะหลังจากจบควอเตอร์ที่3พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4เนี่ยก็เรียบร้อยค่ะบางช่วงในโดนนำห่างอยู่กว่า24แต้มไม่ไหวเลยค่ะฟินิกซ์ซันเหนือกว่ามากดัลลัสไม่ต่างอะไรกับซิกเซอร์ที่โดนไมอามี่ฮีทไล่อัดเลยนะคะจบเกมวันนี้ค่ะเป็นฟินิกซ์ซันที่คว้าชัยชนะไปได้แบบประทับใจแฟนๆในสนามและผลงานของผู้เล่นในทีมดัลลัสแมฟเวอริกส์ได้ลูคาดอนชิก28แต้ม11รีบาวด์2แอสซิสต์แอสซิสต์ต่ำมากนะคะลูก้าวันนี้เจเรนบรันซัน21แต้ม7รีบาวด์2แอสซิสต์พยายามช่วยลูก้าเต็มที่แล้วค่ะฟินิกซ์ซันได้เดวินบุ๊กเกอร์28แต้ม7รีบาวด์2แอสซิสต์ไม่ยอมให้ทีมแพ้อย่างเด็ดขาดดีอังเดรเอตัน20แต้ม9รีบาวด์2แอสซิสต์วงในเน้นเหนือเลยค่ะจบเกมฟินิกซ์ซันถล่มดัลลัสแมฟเวอริกส์110-80ซันขึ้นนำซีรีส์3-2สำหรับดัลลัสแมฟเวอริกส์ที่ทำได้ดีมากๆนะครับใน2เกมที่ผ่านมาสามารถตีเสมอซีรีส์ได้วันนี้กลับมาเป็นฐานะทีมเยือนอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการหลักๆแล้วมีอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกคือการเล่นเกมรับที่ดีไม่แตกต่างกับการเล่นเกมรับในบ้านของตัวเขาเองเรื่องที่2คือต้องมาป่วนครับให้คริสพอเนี่ยมีเกมที่แย่ๆนะครับเหมือนใน2เกมที่ผ่านมาจะทำยังไงก็ตามครับต้องปั่นป่วนคริสพอให้จงได้เพราะว่าคริสพอเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของทีมนะครับเป็นมันสมองของทีมและสุดท้ายครับพวกเขาต้องการความร้อนแรงในการเล่นของลูคาดอนชิชครับทุกคนทราบกันดีนะครับในการแข่งขันเพลย์ออฟแบบนี้เนี่ยยามที่เป็นทีมเยือนเนี่ยผู้เล่นบทบาทเสริมทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสำรองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผลงานส่วนมากแล้วจะดรอปลงครับจะตกลงหลายต่อหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการรีบาวด์การแอสซิสต์ดังนั้นครับซูเปอร์สตาร์ของทีมอย่างลูก้าเนี่ยจะต้องก้าวขึ้นมาแล้วก็ต้องมีผลงานที่ดีและพอเปิดเกมมาในวันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าดัลลัสแมฟเวอริกออกตัวได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูก้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางนะครับการยิง3คะแนนเฉียบคมมากๆเลยและยังมีเจเรนบรันซันครับที่ตอนแรกเนี่ยโอ้โหพยายามทะลุทะลวงนะครับช่วยทำแต้มเสริมให้กับลูก้าได้เป็นอย่างดีแต่ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าดีเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยแหละครับพอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหความพังของดัลลัสแมฟเวอริกส์มาเยือนเลยนะครับจากตอนแรกตามกันไม่ค่อยห่างครับประมาณ3แต้มค่อยๆขยับไปเป็น8แต้มไปเป็น10แต้มแล้วก็เป็นระดับ20กว่าแต้มเนี่ยแหละครับและทุกอย่างก็จบลงไปครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยดัลลัสแมฟเวอริกส์มีเพียงแค่14แต้มเท่านั้นเองบางช่วงในควอเตอร์ที่3กว่า4นาทีนะครับพวกเขา
ไม่มีฟิลโกเลยไม่มีแต้มเลยอยู่ดีเกมบุกนี่คือตื้อไปเลยนะครับกลายเป็นเทิร์นโอเวอร์เป็นกระบุงเลยครับวันนี้เนี่ยเทิร์นโอเวอร์เฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ย12ครั้งเลยนะครับทำแต้ม14แต้มแต่เทิร์นโอเวอร์ไปถึง12ครั้งแบบนี้จบเหแน่นอนครับโดเรียนฟินิสมิธที่ร้อนแรงเหลือเกินนะครับในเกมที่ผ่านมายิง3คะแนนเป็นว่าเล่นหรือมากที่สุดทำแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองวันนี้ก็เงียบฉี่หรือจะเป็นเรจจี้บูลล็อกเดอะไวท์พาวเนี่ยนะครับวันนี้คือไม่มีสักแต้มเลยนะครับใครจะเชื่อหันไปดูในส่วนของทัพสำรองกันบ้างนะครับมีเพียงดาวิสเบอร์ทานคนเดียวเท่านั้นนะครับในวันนี้ที่สามารถทำแต้มถึง2หลักได้คนอื่นๆไม่มีใครสามารถทำแต้มถึง2หลักได้เลยนะครับในฐานะตัวสำรองสเปนเซอร์ดินวิดดี้กับแม็กซี่ครีเบอร์จะต้องดีกว่านี้ให้จงได้ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยฤดูกาลของพวกเขาอาจจะสิ้นสุดลงในเกมถัดไปก็เป็นไปได้นะครับสิ่งที่พวกเขาต้องการในฐานะทีมเยือนเนี่ยวันนี้ทำไม่สำเร็จสักอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับวันนี้ก็เอาฟินิกซ์ซันส์ไม่อยู่โดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่3ไม่สามารถป่วนให้คริสพอมีเกมแย่ๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นการฟาวล์หรือว่าการเทิร์นโอเวอร์ก็แล้วแต่วันนี้แม้ว่าจะกดให้คริสพอไม่สามารถทำแต้มถึง2หลักได้ก็ตามแต่การเล่นของคริสพอก็ยังคงทำให้ฟินิกซ์ซันส์ค่อนข้างไหลลื่นและสุดท้ายครับการเล่นของลูก้าวันนี้ไม่ได้ร้อนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับไม่สามารถทำถึง30แต้มได้การเล่นหลายต่อหลายครั้งเราเห็นนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยพยายามจะเล่นวงในครับพยายามอัดเข้าไปจะหมุนยิงสุดท้ายก็โดนฟินิกซ์ซันเนี่ยช่วยกันรุมสกรัมนะครับกลายเป็นตัวของลูก้าเนี่ยเหนื่อยฟรีแล้วก็เต็มไปด้วยความผิดพลาดเทิร์นโอเวอร์ก็เยอะเหมือนกันครับมันก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยดัลลัสแมเวอริกส์ไม่สามารถที่จะคว้าชัยชนะมาได้นี่คือสิ่งที่ชัดเจนมากๆนะครับว่าการแข่งขันเพลย์ออฟเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมเล่นในบ้านเนี่ยก็ยังถือว่ามีผลมากๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็เห็นกันแล้วนะครับว่าในฐานะทีมเยือนเนี่ยผู้เล่นสำรองผู้เล่นทัพเสริมทั้งหลายเนี่ยผลงานส่วนมากก็ดรอปลงจริงๆนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมในช่วงฤดูกาลปกติเนี่ยแต่ละทีมควรจะต้องมุ่งมั่นนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะให้ได้มากที่สุดครับเพื่อประโยชน์ในการเล่นในบ้านช่วงเพลย์ออฟเนี่ยแหละครับในเกมวันนี้เนี่ยเห็นความแตกต่างชัดเจนมากๆเลยนะครับของดัลลัสแมเวอริกส์ระหว่างการเล่นในบ้านกับการเล่นนอกบ้านวันนี้ลูก้ามีเพียงแค่2แอสซิสต์เท่านั้นนะครับการแอสซิสต์เพียงแค่2ครั้งวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแอสซิสต์ที่ต่ำที่สุดในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวลูก้าเองนะครับณเวลานี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามนะครับแต่จังหวะที่เขาแอสซิสต์ไปเนี่ยเพื่อนไม่สามารถที่จะยิงลงได้พอยิงไม่ลงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแต้มได้ก็แน่นอนครับไม่ได้แอสซิสต์เช่นเดียวกันการเทิร์นโอเวอร์12ครั้งในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยถือว่าเป็นการเทิร์นโอเวอร์ที่มากที่สุดนะครับในการแข่งขันเพลย์ออฟตั้งแต่ปี2012ที่นิวยอร์กนิกส์ทำเอาไว้ครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็มาเป็นดัลลัสแมเวอริกส์เนี่ยแหละครับเรียกว่าเป็นความผิดพลาดที่มาผิดวันผิดเวลาจริงๆนะครับใครจะเชื่อครับว่าตอนแรกเนี่ยพอเปิดมาเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆของดัลลัสแมเวอริกส์ต่างก็คิดนะครับวันนี้เนี่ยมาแล้วลูก้าก็มาจบควอเตอร์แรกเป็นฝ่ายนำพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2แฟนของดัลลัสแมเวอริกส์บอกไม่เป็นไรยังพอสู้ได้นะเพราะว่าตามไม่เยอะพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ครับเลิกดูเลยเพราะว่าไม่ไหวจริงๆครับวันนี้ฟินิกซ์ซันเสร็จข่มเลยนะครับแสดงให้เห็นเลยว่าเขาคือทีมอันดับ1อย่างแท้จริงในช่วงท้ายเกมเนี่ยมีดราม่านิดนึงนะครับมีการประทะของผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายนะครับนั่นคือบิสแมคบิยอมโบนะครับแล้วก็มาคีคริสมาคีคริสของดัลลัสแมเวอริกส์เนี่ยเขาคืออดีตผู้เล่นของฟินิกซ์ซันส์ครับก่อนที่จะจากมาเนี่ยก็คือจากกันมาไม่ค่อยดีครับระหว่างฟินิกซ์ซันส์กับตัวมาคีคริสเองสุดท้ายมีการประทะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาโดนไล่ออกนะครับทั้ง2คนเลยโดนไล่ออกแต่ทันใดนั้นเองครับมีการจับภาพเห็นนะครับว่ามาคีคริสเนี่ยเขาพยายามวิ่งเข้าไปหาบิสแมคบิยอมโบเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีรักษาความปลอดภัยในอุโมงค์ของห้องพักนักกีฬาเนี่ยอาจจะมีการประทะของนักกีฬาเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าโอ้โหอารมณ์กำลังร้อนกันอยู่เลยในจุดนี้เนี่ยเราต้องมาติดตามชมกันนะครับว่าทาง NBA เนี่ยเขาเห็นภาพแบบนี้เขาดูรีวิวแล้วเขาจะว่ายังไงมาคีคริสจะโดนอะไรหรือเปล่าเราต้องมาติดตามชมกันต่อแต่ที่แน่ๆ ณเวลานี้ครับดัลลัสแมเวอริกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับซิกเซอร์สเปะเลยนะครับโดนนำไปก่อน2-0แล้วก็มาตีเสมอซีรีส์ได้2-2ด้วยผลงานการเล่นที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินแล้ววันนี้ก็โดนถล่มทั้งคู่เนี่ยโดนถล่มเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ3-2ละมีโอกาสกลับมาเอาชนะในซีรีส์นี้ได้เนี่ยเหลือเพียง 18% เราต้องมาติดตามชมแล้วก็หาคำตอบกันต่อนะครับว่าในเกม6เนี่ยพวกเขาจะต่อสู้ไหวหรือเปล่าจะสามารถยื้อไปจนถึงเกม7หรือว่าจะโดนปิดซีรีส์เราต้องมาหาคำตอบกันต่อนะครับในจุดนี้หันไปดูในส่วนของฟินิกซ์ซันส์กันบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับมอนตี้วิลเลียมนะครับหัวหน้าโค้ชของพวกเขาที่สามารถคว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองได้ตามคาดนะครับด้วยผลงานพาฟินิกซ์ซันส์เนี่ยแหละขึ้นเป็นอันดับ1ของลีกเลยนะครับมีผลงานดีอย่างต่อเนื่องจากในฤดูกาลที่ผ่านมาที่เข้าสู่ NBA Finals เขาคว้าอันดับ1ด้วยการโหวตนะครับถึง458ชนะอันดับ2อย่างเทเลอร์เจนกินแบบขาดเลยนะครับ270คะแนนต้องบอกว่าเหมาะสมและก็คู่ควรจริงๆนะครับการคว้ารางวัลครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของตัวเขานะครับในชีวิตการเป็นโค้ชแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่3นะ
ครับในประวัติศาสตร์ของทีม Phoenix Suns ที่สามารถคว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองได้คนแรกก็คือ Cotton Fitzsimmons นะครับในปี1989คนที่2คือ Mike D'Antoni ในปี2005จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็มาเป็น Monty Williams ปี2022ครับกลับเข้ามาสู่เกมการแข่งขันนะครับทุกเกมในการแข่งขัน Playoff เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่ามีความสำคัญมากแต่สำหรับนักกีฬาที่มีประสบการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่าง Chris Paul เนี่ยเขาจะรู้ดีเลยว่าการเล่นเกม5เนี่ยถือว่าสำคัญอย่างยิ่งทีมไหนก็ตามที่ขึ้นนำซีรีส์3ต่อ2ได้เนี่ยโอกาสในการปิดซีรีส์เนี่ยค่อนข้างสูงมากๆแล้ววันนี้พวกเขาก็รู้ดีนะครับแล้วก็เปิดเกมมาเนี่ยแม้ว่ายังคงเป็นฝ่ายตามก็ตามแต่คริสพอลครับเขาไม่ยอมที่จะมีการเทิร์นโอเวอร์เยอะขนาดนั้นแล้วนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ยอมเจอปัญหาการฟาวซึ่งตัวเขาก็ทำได้ดีนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่สามารถทำแต้มถึง2หลักได้การยิงในภาพรวมอาจจะไม่ค่อยดีแต่การแอสซิสต์ของเขาวันนี้ทำถึง10แอสซิสต์มันทำให้เกมของฟินิกซ์ซันส์เนี่ยค่อนข้างไหลลื่นต่อเนื่องมากๆเลยและด้วยการทำ10แอสซิสต์ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่54ในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวคริสพอลเองที่สามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ10แอสซิสต์ได้ในการแข่งขันเพลย์ออฟก็เลยทำให้ตัวของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ3ร่วมนะครับในประวัติศาสตร์เทียบเท่ากับสตีฟแนชครับที่สามารถทำได้แบบนี้เป็นรองอยู่แค่2คนเท่านั้นนะครับอันดับ1คือแมจิกจอห์นสันทำเอาไว้143ครั้งและอันดับ2ก็คือจอห์นสต็อกตันครับทำเอาไว้ได้100ครั้ง2คนนี้เนี่ยคือระดับตำนานจริงๆนะครับต่อให้คริสพอลมีเกมที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามไม่มีทางที่จะไล่2คนนี้ทันแน่นอนครับแต่อีกไม่นานครับเชื่อเหลือเกินว่าตัวของคริสพอลเนี่ยยังไงก็แซงนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นอันดับ3แต่เพียงผู้เดียวครับแซงสตีฟแนชค่อนข้างแน่อยู่ที่ว่าเกมไหนเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับในเกมวันนี้คริสพอลทำแต้มไม่ค่อยดีไม่เป็นไรครับเพราะว่าฟินิกซ์ซันส์ยังคงมีเดวินบูเกอร์วันนี้เนี่ยเดินเครื่องทำแต้มเลยนะครับตั้งแต่ควอเตอร์แรกเลยกดไปคนเดียว12แต้มอย่างที่แอดมินตูนพูดเลยนะครับเขาถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มในควอเตอร์แรกเนี่ยมากที่สุดของลีกนะครับในฤดูกาลนี้วันนี้สมราคามากๆเลยเกมดำเนินต่อไปไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนการรีบาวด์การสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทุกอย่างของเดวินบูเกอร์ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างลงตัวมากๆนะครับอาการบาดเจ็บไม่มีมารบกวนใดๆทั้งสิ้นเบ็ดเสร็จวันนี้จัดไป28แต้มนะครับสำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่30นะครับในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวเดวินบูเกอร์เองและเขาก็มีแต้มสะสมรวมกันนะครับ804แต้มและยังคงนับต่อไปก็เลยทำให้เขากลายเป็นคนที่18นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA แล้วก็ถือว่าเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ของทีม Phoenix Suns เองที่สามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ800แต้มได้จากการแข่งขันเพลย์ออฟ30เกมแรกในชีวิตของตัวเขาเองคนแรกที่สามารถทำระดับแบบนี้ได้ของ Phoenix Suns ครับไม่ใช่ใครอื่นครับนั่นคือตำนานของ NBA ตำนานของทีมเขาเนี่ยแหละครับนั่นคือชาร์ลส์บาร์คลีย์เนี่ยแหละครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คริสพอลที่มีแอสซิสต์ที่ดีนะครับหรือว่าจะเป็นเดวินบูเกอร์ที่มีการทำแต้มที่ไหลลื่นยังมีเดียงเดรเอตันในวงในอีกนะครับแล้วก็มีมิเคลบริดจิตไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมสวนกลับก็ตามวันนี้เนี่ยทั้ง4คนทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีครับมันก็เลยทำให้คนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะทัพสำรองทัพเสริมทั้งหลายเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแรนดี้แชเมตนะครับหรือว่าจะเป็นบิสแบ็กมิยอมโบรวมไปถึงแคมจอห์นสันด้วยนะครับแต่คนที่น่าชื่นชมเหลือเกินนั่นคือบิสแบ็กมิยอมโบครับวันนี้มีโอกาสในการลงสนามค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยปิดแต้มตายแป้นก็ดีช่วยเกมรับช่วยชนช่วยรีบาวด์วันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีของตัวบิสแบ็กมิยอมโบมากๆครับสตอรี่อีก1เรื่องนะครับในวันนี้ของฟินิกซ์ซันส์นั่นคือเพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะครับบนพื้นสนามเนี่ยบริเวณหน้าโต๊ะเทคนิคจะเห็นตัวย่อครับเขียนว่า BG 42เนี่ยแหละครับ BG 42คืออะไร BG 42นี่คือตัวย่อของชื่อ Britney Griner นะครับผู้เล่นของ Phoenix Mercury ครับ WNBA นี่แหละตัวของเขามีการเซ็นสัญญานะครับทุกๆช่วงปิดฤดูกาลของ WNBA เธอจะไปเล่นที่ลีกอาชีพประเทศรัสเซียเนี่ยแหละครับแต่ล่าสุดนะครับเมื่อ17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอโดนทางรัสเซียเนี่ยควบคุมตัวเอาไว้นะครับหลังจากที่ตรวจค้นพบเจอนะครับสารสกัดน้ำมันจากกัญชาซึ่งถือว่าเป็นสารต้องห้ามนะครับในประเทศรัสเซียอาจจะโดนติดคุกถึง10ปีก็เป็นไปได้แต่หลายต่อหลายฝ่ายเนี่ยก็เชื่อกันว่านะครับมันเป็นเรื่องของการเมืองมากกว่าตอนนี้ทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยกำลังพยายามนะครับที่จะเอาตัวเธอกลับมาให้จงได้วันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับจะต้องมีการขึ้นศาลกันเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าตัวของ Britney Griner เนี่ยจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่าแต่เชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆครับวันนี้ทั้งคริสพอลเนี่ยมาถึงที่สนามนะครับเขาก็มาในเสื้อยืดเลยครับแล้วก็มีรูปของ Britney Griner คนนี้เนี่ยแหละครับเป็นการสนับสนุนทางอ้อมนะครับนี่คือสิ่งที่ทาง Phoenix Suns เนี่ยเขาทำให้กับ Phoenix Mercury นะครับทีมใน WNBA เนี่ยแหละครับและชัยชนะในวันนี้ครับก็เลยทำให้ Phoenix Suns อยู่ในสถานการณ์เดียวกับ Miami Heat เหมือนกันนะครับมาติดตามชมกันว่าพวกเขาจะสามารถปิดซีรีส์ในเกม6ได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนยื้อไปต่อที่เกม7นะครับเช้าวันศุกร์ 8:30 นนะครับมาหาคำตอบพร้อมๆกันครับสำหรับวันนี้ค่ะทีมอันดับ1ทั้ง2ฝั่งโชว์การเล่นที่เหนือกว่ามากต่อกรยากจริงๆค่ะอีกไม่นานค่ะเพื่อนๆเราจะรู้แล้วนะคะว่าคู่ชิงสายของทั้ง2ฝั่งเนี่ยคือคู่ไหนค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างใครจะเป็นคู่ชิงสายคอมเมนต์มาคุยกันค่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคลิปสนุกๆเต็มไปด้วยข้อมูลและสถิติอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเรา
รีแมนเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ